น่าสนใจนะคะว่าองค์ความรู้ทางนิติเวชวิทยาสามารถหาคำตอบได้อย่างไรว่าผู้ตายที่ถูกฆ่าหันศพเป็นชิ้นๆแล้วไปแช่อยู่ในตู้แช่แข็งเป็นชายชาวฮังการีคำถามก็ตามมาหลายคำถามค่ะโดยเฉพาะเรื่องของชิ้นส่วนหรือว่าลักษณะอะไรที่บ่งชี้ว่าชายคนนี้เป็นชาวอะไรเชื้อชาติอะไรนะคะวันนี้ล่าความจริงไปตรวจสอบมาไขรหัสพันธุกรรมคลี่ปมเชื้อชาติศพในตู้แช่ติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะครบ1สัปดาห์หน่วยงานด้านนิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์ของไทยก็สามารถพิสูจน์ศพชาวต่างชาติที่ถูกฆ่าหันยัดตู้แช่ได้สำเร็จผลการชันสูตรศพและวิเคราะห์ชิ้นส่วนมนุษย์ของชายชาวต่างชาติที่ถูกหั่นแยกเป็น11ชิ้นพบว่าทุกชิ้นต่อกันสนิทไม่มีส่วนใดหายไปโดยชายคนนี้อายุประมาณ 40-50 ปีมีเชื้อชาติในโซนยุโรปตะวันออกตอนใต้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นชาวฮังการีการไขปริศนาเชื้อชาติของศพนิรนามเกิดจากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลของรหัสพันธุกรรมซึ่งแต่ละคนมีความแตกต่างกันแต่ในความแตกต่างนั้นก็มีความใกล้เคียงกันในกลุ่มคนที่เป็นเชื้อชาติหรือถิ่นกำเนิดเดียวกันรหัสพันธุกรรมของชายชาวต่างชาติที่ถูกฆ่าหันยัดตู้แช่รายนี้ถูกนำไปเทียบเคียงกับฐานรหัสพันธุกรรมทั่วโลกเพื่อดูว่าใกล้เคียงกับเชื้อชาติใดมากที่สุดกระทั่งพบว่าชายผู้นี้มีบรรพบุรุษมาจากทางยุโรปตะวันออกตอนใต้เมื่อเจาะลึกลงไปยังสถิติพันธุกรรมประเทศแถบนั้นพบว่ารหัสพันธุกรรมใกล้กับฐานข้อมูลของมนุษย์เชื้อชาติฮังการีมากที่สุดซึ่งมีข้อมูลตรงกันถึง2ชุดเราก็เอาตัวรหัสพันธุกรรมตัวนั้นเอาไปจับกับฐานข้อมูลใหญ่ๆของแต่ละประเทศเพื่อจะลิงก์ว่ามันทันเราก็ไม่ใช่จับทั่วโลกนะเราถึงจะได้ออกมาอย่างนี้ว่ามันจะเป็นอะไรแล้วฐานข้อมูลตรงนั้นมันจับได้ของอะไรตอนนี้เราจับได้ของว่ามันจับตรงของฮังการีเราถึงให้อย่างนั้นนะครับมันจะมีถ้ามันจับไม่ตรงอะไรเลยเราก็ยังไม่กล้าที่จะให้แต่ฮังการีเนี่ยอาจจะเป็นอเมริกันก็ได้นะอเมริกันเชื้อชาติเนี่ยเชื้อสายมาจากฮังการีอเมริกันมีจากหลายเชื้อชาติเราก็รู้อยู่การพิสูจน์เชื้อชาติในที่นี้หมายถึงการสืบเชื้อสายซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าชายคนนี้ไม่ได้อาศัยอยู่ที่ประเทศฮังการีแต่อาจจะเป็นคนที่เกิดประเทศอื่นและถือสัญชาติประเทศใดก็ได้แต่ความน่าจะเป็นคือมีบรรพบุรุษสืบเชื้อสายมาจากฮังการีเหตุผลที่การตรวจพิสูจน์ระบุไว้เช่นนี้เพื่อเป็นการวางกรอบการสอบสวนตามข้อเท็จจริงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดำเนินการต่อได้อย่างมีทิศทางยกตัวอย่างในประเทศไทยของเราแม้ว่าทุกคนที่เกิดในประเทศมีสัญชาติไทยแต่ก็มีเชื้อชาติต่างกันกลุ่มลูกหลานที่มีบรรพบุรุษเป็นคนจีนก็จะมีเชื้อชาติจีนกลุ่มคนหลายชาติพันธุ์ที่ได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็มีเชื้อชาติที่แตกต่างกันเมื่อนำคนผู้นั้นมาถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งตามปกติแล้วทุกประเทศจะมีการรวบรวมรหัสพันธุกรรมและจัดทำเป็นสถิติเอาไว้เพราะฉะนั้นการสืบสวนในคดีชาวต่างชาติที่ถูกฆ่าหันยัดตู้แช่รายนี้จึงถูกตีกรอบให้แคบลงคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ขณะนี้เหลือเพียงแค่ 1. ในร่างของผู้เสียชีวิตมีสารพิษปนเปื้อนอยู่หรือไม่ 2. สารพิษนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งหรือองค์ประกอบหลักในการเสียชีวิตร่วมกับการขาดอากาศหายใจหรือเปล่าและ 3. ระยะเวลาการตายหากไขคำตอบได้เพิ่มขึ้นโอกาสของการปิดคดีก็จะมีมากขึ้นเช่นกันทีมล่าความจริงนาว26รายงาน